สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะวิดีโอนี้เขาจะมาสอนวิธีการปลดล็อกวิธีการลบไอคลาวหรือว่า Apple ID ออกจาก iPhone iPad ของเฮาเนาะที่เครื่องที่ว่ามันรองรับก็คือเครื่องที่ว่ามันยังสามารถลินได้ปกติเนาะมันเข้าเครื่องได้แต่ว่ามันมีไอคลาวฝังอยู่ในเครื่องเนาะอย่างเช่นเฮาจะมาเทสในเครื่องนี้เนาะก็คือ iPhone 14ของเฮาในคลิปก่อนเฮาสอนไปแต่ว่าเฮาบ่ได้ล้างเครื่องหลายคนถามเนาะแต่ว่าในคลิปนี้เฮาก็เลยแบ็กอัพข้อมูลแล้วเฮาจะมาสอนอีกครั้งเนาะในคลิปนี้เฮาจะมาสอนด้วยโปรแกรม Unlock Tool เนาะนี่โปรแกรมที่นี่เนาะ Unlock Tool เฮาสามารถใส่ฟังก์ชันฟรีในโปรแกรม Unlock Tool ได้เนาะแต่โปรแกรม Unlock Tool นี่ต้องได้เซาเนาะแต่ว่าเฮาจะใส่คนที่มีโปรแกรมแล้วก็สามารถใส่ได้ฟรีเนาะคนที่บ่มีก็ต้องเซาโปรแกรมบ่แพงเนาะราคาถูกๆแล้วก็โปรแกรม3 YouTube เนาะเพื่อเบิ่งข้อมูลมันเปิดขึ้นมาก่อนเนาะเมื่อมือถือเฮาเนาะเฮาจะมาให้เบิ่งก่อนว่ามันเป็นแบบใดเนาะหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจว่ามันติดแบบใดเนาะที่เขาบอกเนาะเขาจะให้เบิกเนาะนี่เนาะก็เริ่มมาเลยเขาจะขออัดหน้าจอมันก่อนเนาะเพื่อจะได้เนาะเครื่องของเขานี่ก็คือเครื่องมันยังเขาลีนได้ปกติแบบนี้มันโปรแมนเครื่องบายพาสเนาะของเขานี่มันโปรแมนบายพาสอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น iPhone 14 Pro Max มันบายพาสบ่ได้ถ้าว่าท่านผู้ชมเป็น iPhone X ลงไปต้องเช็คดีๆว่าเครื่องของท่านผู้ชมนี่เป็นเครื่องบายพาสมาบ่เนาะถ้าว่าโปรแมนเครื่องบายพาสมาเบิ่งในนี่มันโชว์แถบสีบ่เนาะเดี๋ยวจะอธิบายเนาะเครื่องของเฮานี่มันเรียนได้ปกติเนาะเห็นบ่เข้าได้เนาะแต่ว่าเครื่องของเฮามันติดไอคลาวมันมีไอคลาวเก่าอยู่ในเครื่องนี้เนาะเห็นบ่ที่เข้าไปเลื่อนลงมาเด้มันมีไอคลาวลงชื่อออกเฮาจะลงชื่อออกบ่ได้ถ้าว่าเฮาบ่จักรหัสเนาะเฮาจะลงออกบ่ได้เนาะแล้วก็มาเบิ่งในค้นหา iPhone ของสันสถานะเปิดเนาะก็คือออนก็คือติดล็อกอยู่เนาะโอเคเครื่องที่มันรองรับเนาะกับวิธีไอคลาวมาเบิ่งในนี่มันโชว์แถบสีแบบนี้เนาะก็คือรองรับเนาะแทบจะ 100% นั่นล่ะเนาะโอเคบัดนี้เฮาจะก่อนอื่นมาเลยเฮาจะเช็คให้เบิ่งก่อนว่าเครื่องของเฮานี่มันติดล็อกจริงบ่เนาะไปที่ทั่วไปเนาะไปที่เกี่ยวกับเนาะเลื่อนลงมาเนาะเอาเลขอีมี่ในเครื่องตัวนี้เนาะอีมี่เนาะเอาเลขตัวนี้นะเลขอีมี่ของเครื่องเนาะไปเช็คในเว็บเนาะว่ามันเครื่องของเฮานี่มันติดล็อกบ่เนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเช็คให้เบิ่งเนาะเขาจะเอาเลขอีมี่ตัวนี้เห็นบอกมันอันเดียวกันกับเครื่องนี้เนาะ iPhone 14 Pro Max เนาะเดี๋ยวว่าเขาตัดต่อนะเบิ่งนะเนาะเอาเลขอีมี่ตัวนี้ไปเช็คในเว็บเขาจะไปเช็คแบบเสียเงินให้เบิ่งเนาะเช็คเว็บฟรีมันบ่แน่นอนเช็คแบบเสียเงินเลยเนาะคลิกสั่งซื้อไปแป๊บนึงมียอมรับป่ะคลิกสั่งซื้อไปเนาะรอมันอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนาะส่วนเครื่องของเฮานี่มันติดไอ้ข้าวแน่นอนเนาะมีไอ้ข้าวอยู่เนาะรอมันเช็คก่อนดูฐานผู้ชมจะเช็คในเว็บฟรีก็ได้เนาะแต่ว่ามันบ่แน่นอนนะเว็บฟรีเนาะคือบอกเลยล่ะมันจะมันบ่ชัวร์เนาะบางทีนี่เฮาเช็คเครื่องมันติดล็อกแต่ว่ามันบอกว่าบ่ติดล็อกเนาะมันเสียงนะแต่เขาจะเช็คให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเพื่อคนที่บ่มีเว็บเสียเงินเนาะหมายถึงบ่ได้เติมเงินในเว็บเขาจะเช็คแบบฟรีเบิ่งมันเช็คได้บ่เช็คได้เนาะได้บ่ของเขาบอกว่า iPhone 14 Pro Max เนาะ256นะอีมี่ถูกต้องตามที่เขาเอามาเนาะมาเบิ่งนี่คำว่า Fit My iPhone มันบอกว่าอ่อนเนาะอ่อนก็คือติดล็อกอยู่เนาะเห็นบ่ติดล็อกเนาะติดล็อกติดไอคลาวเนาะติด ID เนาะลากมาติด ID ปุ๊บโหลดแบบนี้เนาะมาเบิ่งในเว็บที่เฮาเช็คเสียเงินมาแล้วบ่รอยังดำเนินการอยู่มาเบิ่งนี่ก่อนเนาะมาเบิ่งใน3 YouTube ของเฮาเนาะใน3 YouTube นี่มันก็บอกได้คือกันเนาะได้เห็นบ่มาเบิ่งในข้างๆนี่มันจะบอกว่า Apple ID Lock เนาะออนนี่ก็คือมันทำงานอยู่มันออนไลน์อยู่หรือว่ามันติดล็อก ID อยู่ติดล็อกไอคลาวอยู่เนาะถ้าว่าไพที่มันขึ้นก็ว่าออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือบ่ติดเนาะอันนั้นหายห่วงเนาะแต่ถ้าว่ามันขึ้นไปนี่มันก็คือติดแน่นอนเนาะโอเคแต่เฮาจะรอในเว็บนี้เพื่อความชัวร์เว็บที่เฮาเช็คว่าทุกอย่างมันต้องตรงกันนี่เห็นบ่หลังจากเฮาเช็คมาเนาะเช็คสถานะเห็นบ่ Fit My iPhone on เห็นบ่ on คือ on คือติดล็อกเนาะหลังจากมันติดแล้วเนาะเข้าใจเนาะติดแล้วเนาะหลังจากเฮาฮู้แล้วว่ามือถือเฮามันติดล็อกบัดนี้เอามาเบิ่งในโปรแกรมเฮาบัดนี้โปรแกรมที่เฮาจะใช้เนาะอันนี้ก็คือ3 YouTube เฮาไว้เบิ่งข้อมูลเฉยๆเนาะไว้ล้างเครื่องไว้แฟชส่วนอันนี้ก็คือโปรแกรม Unlock Tool เนาะเปิด Unlock Tool เข้าขึ้นมาเนาะจะเอามันน้อยๆลงไป
เปิดโปรเแปกิรดมโปรแกรมล็มอากล็อผกมลูมกาขึ้นมาที่ที่ Apple Apple เนาะเดี๋ยวไปเเจดี๋ยอวไปพเจิอธีฟอสกี่ซีท้ทอ้อไททยายเดี๋ยนวไีม่่จะรมาียละเอรีายยดละเอบีอยกดในบนอี่กเนเานะาเะหเ็หน็ปนะปะมันมีมผันลมีดีผลกับในอนี่าเดี๋ยวจเขาารจยะ์อไธดิ้บายเขาจะเห็นไปเบิ่งเลยเนาะหลังจหาลกังนจ
ังนั้นมาในมือถือของเฮาเนาะเครื่องที่มันติดไอ้ข้าวอยู่เครื่องของเฮามันติดไอ้ข้าวอยู่แล้วเนาะคิดไปที่บอดเฮาเชื่อมไวไฟนะคิดไปที่ไหนเชื่อมไวไฟให้เฮาเบิ่งไวไฟที่เฮาเชื่อมปัจจุบันนี้เฮาเชื่อมตัวเทิงนี่เนาะมันติดถืออยู่แล้วก็ให้เฮาสังเกตมันมีตัวไอ้ข้างๆตัวไอ้น้อยๆไอ้นี่เนาะข้างๆคิดตัวไอ้นี่เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาลุ่มนี่กำหนดค่าฟ็อกซี่เนาะแล้วก็เลือกแบบกำหนดเองหรือว่ามีนวลหลังจากนั้นมาปอดเลขเซิร์ฟเวอร์ตามในนี่เนาะตามในโปรแกรมมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคมาปอดในนี่เนาะใช้ตามอะไร1 4จำ2 2 5จำ2 0 7จำ1 8 4เนาะแล้วก็พอดใส่9 9 9 9เนาะแล้วก็คลิกบันทึกหรือเซฟเทิงนี่กดย้อนมานี่แล้วก็มาในปัดออกเนาะไปที่ Safari แตะเข้าไปพิมพ์ว่าเหมือนเดิมนั่นแหละ1 4จำเข้า4ตัวแล้วโกคลิกไปมันจะเด้งมาหน้าเว็บนี้เฮาคลิกคําว่า Finder Root เนาะตัวลุ่มนี้เนาะคลิกเข้าไปบ่า1เนี่ยคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกอนุญาตอนุญาตแล้วคลิกปิดปิดแล้วสไลด์ออกเนาะคลิกไปที่ตั้งค่าย้อนไปที่หน้าโปรไฟล์เนาะมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกติดตั้งเนาะไผมีรหัสหน้าจอบ่รหัสหน้าจอไผบ่มีแล้วมันก็จะบ่ถามเนาะเฮาจะปลดรหัสหน้าจอเฮาคลิกติดตั้งอีกที่หนึ่งคลิกติดตั้งอีกที่หนึ่งคลิกเซตสิ้นหลังจากนั้นกดย้อนมามาหน้าเกี่ยวกับเนาะ about เลื่อนลงมาสุดท้ายการตั้งค่าการเชื่อถือใบรับรองคลิกแล้วก็มาคลิกเปิดสวิตช์ตัวนี้คลิกดำเนินการเลย continue หลังจากนั้นกดย้อนมากดย้อนมาย้อนมามาหน้าไอ้ข้าวเนาะที่มันติดล็อกอยู่คลิกไปที่ไอ้ข้าวเลือกไปที่ไอ้ข้าวเนาะเครื่องจะมารองรับก็คือบอกมันโชว์แถบสีแล้วก็เลือกไปที่แล้วก็เลือกคำว่าโชว์ออลหรือว่าแสดงทั้งหมดเลือกหาคำว่าเกมเซ็นเตอร์เนาะเกมเซ็นเตอร์ใช่ละเกมเซ็นเตอร์นี่เนาะมันเปิดอยู่คลิกปิดรอปิดแป๊บหนึ่งมันปิดแล้วคลิกเปิดอีกครั้งหลังจากมันอันนี้แล้วคลิกย้อนกลับมาไปที่หน้า Wi-Fi มาคลิกเข้าไปในหน้า Wi-Fi ปิด Wi-Fi ไว้เนาะเฮาลืมบอกเนาะถ้าว่าไผมีซิมมีเน็ตอยู่ถอดออกเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเฮาเฮ็ดแล้วเฮาลองครั้งทีมันบ่ผ่านเฮาเอาซิมออกก่อนเนาะเพราะว่าซิมนี่มันมีเน็ตเนาะเฮาใช่ละเฮาจะเอาซิมออกก่อนเนาะเพราะว่าเขาบอกปิดเน็ตหลังจากเฮาปิดเน็ตแล้วเนาะมาในโปรแกรม Unlock Tool เฮาเนาะเลือกไปที่คำว่า read device info เนาะมือถือเชื่อมคอมอยู่นะเฮาเชื่อมอยู่เนาะคลิก read เลยมันถามมันเด้งมาในมือถือเฮาคลิกเชื่อถือเนาะหรือว่าทัดหรือว่าเชื่อถือเนาะอนุญาตมันถามมาให้ใส่รหัสหน้าจอเนาะไผมีรหัสหน้าจอก็ใส่ไผบ่มีแล้วก็แล้วเนาะนี่ในโปรแกรมเฮามันบอกว่าถ้ามันทำงานเนาะหลังจากมันทำงานมันจะโชว์เลขสีเหลี่ยมขึ้นมาในนี่เนาะแล้วก็เลข UDID นี่นี่เนาะที่เมื่อก่อนเฮาเคยสอนลงทะเบียนเนาะแต่ว่าในโปรแกรมนี้มันบ่จําเป็นต้องลงทะเบียนมันเด้งมาเองเนาะหลังจากนั้นมาคลิกคําว่า FMI off FMI off ย่อมาจาก Find My iPhone off เนาะหรือว่าปิดการค้นหา iPhone ของสัตว์เนาะคลิกเข้าไปบัดนึงคลิก I understand เนาะมันถามว่าเฮาปิด Wi-Fi แล้วบ่มันถามแน่ใจเนาะเฮาแน่ใจว่าปิดแล้วเนาะ Wi-Fi is off เนาะคลิกเข้าไปรอมันประมวลผลนี่แบบนี้ผ่านเนาะมันบอกว่า Sex Server โอเคเนาะแล้วก็ FMI with Server โอเคเนาะแล้วก็ Tip เนาะก็คือ Now Sex Your Device FMI State เนาะหรือว่า Status Before Perform Restore เนาะมันบอกว่าให้เฮาไปเซ็กไอ้ข้าวอีกรอบเนาะบัดนี้มาเบิกเนาะมาเซ็กไอ้ข้าวเนาะบัดนี้เนาะ Wi-Fi ยังปิดอยู่นะคือเก่าแล้วเนาะมันเสกบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาปิด Wi-Fi แป๊บนึงมันเปิดอยู่แล้วเนาะสั่งมันเนาะบัดนี้มาในเช็คในเว็บอีกรอบเนาะเอาเลขอีเมลตัวเดิมนี่ล่ะใช่ล่ะอีเมลตัวเดิมนี่เนาะไปเช็คอีกรอบเฮาจะเอาใน3 YouTube เนาะ
ไปเช็คเว็บเดิมอีกรอบนะรอมันอยู่ระหว่างดำเนินการบัดนี้จะไปเช็คเว็บฟรีอีกรอบนะควบคู่กับเว็บฟรีเนาะเพื่อคนบ่มีก็เคยมาก่อนยังในกระบวนการอยู่นะอ้าวในนี่ออฟแล้วคือบ่ในเว็บฟรีออฟคือบ่เออ iPhone 14 Pro Max 256เนาะ default เนาะเลขอีมี่ถูกต้องตามที่เขาเอาไปตัวนี้เนาะเห็นบ่ถูกต้องนะเขาบ่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดเนาะเน้นสาธารณะไอคาวออฟเนาะออฟแบบนี้ก็คือออฟไลน์หรือว่าปิดรู้หยุดทำงานแล้วหรือว่ามันหยุดทำงานอยู่ในเครื่อง iPhone ของเฮาเฮาสามารถไปล้างเครื่องได้เลยเนาะแต่ก่อนเฮาจะล้างเฮาจะเช็คในอยู่ในเว็บเสียเงินนี่อีกรอบเนาะรอตัวเทียบพุ่นเฮาเช็คนี่อ้าวเห็นบ่ออฟเห็นบ่นี่ทั้ง2อันเนาะตอนแรกเช็คนี่ออนเห็นบ่ตัวลุ่มนี่เนาะก่อนเฮ็ดนี่ออนหลังจากสำเร็จแล้วมันออฟเนาะออฟก็คือที่เฮาบอกนั่นแหละมันออฟไลน์เนาะมันปิดเนาะโอเคเนาะหลังจากมันปิดเนาะมาเบิ่งในโปรแกรม3 YouTube เฮา3 YouTube นี่ยังสถานะยังเหมือนเดิมเนาะยังออนไลน์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใน iPhone เฮานี่เขาบอกให้ปิดเน็ตไว้เนาะเฮาก็เลยบ่ได้เปิดเน็ตเฮาก็เลยบ่จักที่จริงมันก็ยังออกบ่ได้เนาะแต่เขาบอกว่าให้เฮารีสตาร์ทเนาะก็คือไปล้างเครื่องนะใช่บ่เพราะว่ามันเข้าบ่ได้เนาะสั่งมันเนาะแต่ทุกอย่างมันยังอันนี้โอเคบ่ต้องเฮ็ดหยังมันเนาะส่วนนี้นี่มันมุนๆนี่บ่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าเฮาปิดเน็ตอยู่เฮาบ่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าในคลิปก่อนเฮาจะมาเฮ็ดคลิปนี้เนาะเฮาลองแล้วมันบ่ผ่านเพราะว่าเฮาปิด Wi-Fi แต่ว่าเฮามีเน็ตเนาะเฮาเชื่อมเฮามีเน็ตจากซิมเนาะซิมเฮาเชื่อมอยู่มันก็เลยเช็คออฟแต่ว่าไปล้างกับมันยังติดล็อกเนาะมาเช็คอีกทีออนแบบว่ามันออฟแป๊บเดียวแล้วมันเปิดอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันมีเน็ตทำงานอยู่ฉะนั้นในคลิปนี้เฮาปิดเน็ตไว้ทุกอย่างเนาะมันเลยมุนๆแบบนี้บ่ต้องสนใจเนาะแต่ว่ามันยังติดอยู่แล้วเนาะสถานะมันยังออนอยู่แล้วในโปรแกรมมันก็ยังออนมือถือบ่ต้องเฮ็ดหยังเนาะเห็นบ่นี่มันออนอยู่เนาะสถานะออนเนาะหลังจากนั้นมาในโปรแกรม3 YouTube ของเฮาเฮาจะใส่โปรแกรมนี้ในการแฟชมันหรือว่าล้างเครื่องมันเนาะให้ท่านผู้ชมคลิกไปที่ Smart Fat โหลด iOS ที่ต้องการเนาะของเฮาโหลดมาแล้วตัวนี้เนาะ 17.1 หรือว่า 17.2 ก็ได้ตัวเบต้าแล้วแต่เฮาจะเอา 17.1 หลังจากนั้นคลิกไปที่เครื่องมือเนาะสั่งมือถือเฮาเข้า Recovery Mode เนาะอ่ะก่อนเฮาจะเข้า Recovery Mode เฮาจะเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อนเพราะว่าเฮาลืมเฮาบันทึกการแตะหน้าจอไว้กดไปที่เข้าสู่โหมดกู้คลื่นเนาะเฮาจะกดให้มือถือเฮาเข้าโหมดกู้คลื่นเนาะผ่านโปรแกรมเนาะหรือว่าเฮาจะกดเองในมือถือก็ได้เนาะแต่มันยากเฮาอัดวิดีโออยู่เฮาจะกดได้เลยแล้วมันจะพามือถือเฮาเข้าโหมดกู้คลื่นโหมดที่เฮาจะแฟชเพื่อล้างเครื่องเดี๋ยวมือถือเฮาจะเข้าโหมดนี้เนาะโหมดเค้าเอิ้นว่าโหมด Recovery เนาะโหมดแฟชเครื่องแล้วก็มาในสมาร์ทแฟดอีกรอบเนาะเลือก iOS ที่เฮาโหลดกี่นี่เนาะแล้วก็เลือกติ๊กแบบล้างข้อมูลทั้งหมดเนาะอย่าไปเลือกแบบเก็บข้อมูลเนาะเพราะว่าเก็บข้อมูลนี่มันจะข้อมูลเก่ามันยังเดิมอยู่ไอ้ค่ามันก็ต้องยังอยู่เนาะฉะนั้นเฮาเอาแบบล้างทั้งหมดเลยแบบโหมดติดตั้งเร็วเนาะแบบบ่สนใจข้อมูลแล้วก็ติ๊กติดตั้งหรือว่าแฟดเนาะแล้วก็คลิกติดตั้งหรือแฟดหลังจากนี้ก็รอให้โปรแกรมมันแฟดแล้วมือถือเฮามันจะทำงานเนาะหมายถึงมือถือเฮามันจะมีคำสั่งแล่นขึ้นมารอเนาะบ่ต้องเฮ็ดหยังปล่อยไปตามโปรแกรมมันอยู่ในช่วงนี้มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงประมาณจัก10นาทีนะจะได้เนาะรอเนาะรออย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะสปีดไป
ใกล้สำเร็จแล้วท่านผู้ชมปกติแล้วมันไปประมาณบางเครื่องก็ 69% เนาะมันก็จะผ่านเนาะมันจะสำเร็จเลยบางเครื่องก็ไป70 78 79แล้วก็ไป90ข้ามไป90เลยก็ผ่านเนาะแต่บางเครื่องก็75 74 74นี่ฮะมันจะผ่านใกล้เนาะ74 76ผ่านบ่74ผ่านบ่มันบอกว่าในโปรแกรมของเขาเนี่ยมันผ่านแล้วนะมันบอกว่าเขาแสดงความยินดีเนาะการที่ตั้งแบบไม่สนใจข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเนาะที่ตั้งแบบไม่สนใจข้อมูลก็คือที่ตั้งแบบบ่เก็บข้อมูลหรือว่าที่ตั้งแบบล้างข้อมูลหมดเลยเนาะความหมายก็คือบ่สนใจข้อมูลบ่สนใจก็คือเฮาบ่ต้องการก็คือเฮาล้างมันทิ้งเนาะหลังจากนั้นรอเครื่องมันเปิดมาเนาะในคอมนี่สําเร็จแล้วนะคลิกไปโอเคไปเนาะเมื่อคลิกในนี้เนาะในอุปกรณ์ของแซดแล้วดีไวเดียมันจะโชว์ข้อมูลเข้ามาในนี้แต่ว่ามือถือมันยังบ่ทันมามันกําลังแลดอีกรอบนึงเนาะแต่มันจะหมดแต่ในช่วงนี้มันจะบ่จําเป็นต้องเสื่อมคอมแล้วแต่เอายังเสื่อมไว้เนาะเพื่อเบิ่งข้อมูลคอมเอามาเบิ่งในคอมเฮาเนาะหลังจากตอนนี้แต่ว่ามันยังบ่ทันมาเนาะตอนนี้มันบอกว่าให้เปิด ID lock เนาะ unknown online unknown online รอก่อนรอมาก่อนฮะติดล็อกอย่าบอกนะ iPhone Locket มาก็ว่าจังใดฮะอย่าบอกเด้อว่ามันติดล็อกมาเบิ่งมารุ่นน้ำกันผ่านบ่ฮะมันบอกว่าติดไอ้ข้าวให้บ่สไลด์เบิ่งเนาะบ่ต้องตกใจมันเป็นแบบนี้ปกติมันคลิกเลือกภาษาไปเลือกประเทศไปคอนติเนียไปมารุ่นเป็นน้ำกันชมผลงานผ่านหรือบ่ผ่านมานี่เสียบ Wi-Fi เนาะเฮาจะเสียบ Wi-Fi แป๊บนึงรอเนาะถ้ามันติดมันจะเด้งไปไหนไอ้ข่าวติดปุ๊บรุ่นนานอ้าวติดเสยผ่านเสย data and privacy มันเด้งมาหน้านี่ก็คือผ่านเนาะ 100% ถ้าว่าไผทีมันบ่เด้งมาหน้านี่มันเด้งไปหน้าให้ป้อนไอ้ข่าวป้อนไอ้เปิ้น ID ก็คือติดล็อกมันบ่เสือมาเบิ่งคลิกไปเลยคลิกไปเนาะมันคลิกไปได้เนาะ later ตั้งค่าภายหลังได้ตั้งรหัสจอตั้งค่าภายหลังได้เนาะบ่ต้องใส่เนาะบ่ต้องถามข้อมูลลืมไอ้เปิ้น ID หรือไม่ตั้งค่าภายหลัง Do not shoot Agree ยอมรับ Continue อันนี้เปิดก็ได้บ่เปิดก็ได้ location นะบ่มีผลหยังนะบางคนสงสัยว่าบ่กล้าเปิด location อ่ะคลิก set up later นี่ continue ไป continue ไปเอาไปเต๊กๆไปเต๊กๆอ้าวผ่านเฉย Welcome to iPhone สไลด์ขึ้นไปนั่นไงผ่านนะหามาเบิ่งไอ้ข้าวนี่หายเกลี้ยงเกลี้ยงเนาะไปแล้วผ่านแจมโอ้โหอ้าวแน่กี้นี่มันเกิดว่าไอ้เปิ้น ID ล็อกในโปรแกรมเฮานี่มันบอกว่าออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้มันคือออฟเนาะโอเคเนาะนี่ก็คือผ่านแล้วเนาะเข้าเครื่องได้แล้วนี่ก็คือผ่านจบเนาะขบวนควบสามารถล้างเครื่องได้เฮ็ดนี่ต่างๆได้เพราะว่ามันล้างได้แล้วเนาะมันมาหน้านี้ก็คือผ่านเนาะถ้ามันบ่ผ่านก็คือมันจะบ่มาฮอดหน้านี้เนาะก็คือมันติดแต่ตอนในล่างมามันเชื่อม Wi-Fi ไปปุ๊บมันจะติดไอ้ข่าวโหลดมันจะให้เฮาป้อนบังคับป้อนไอ้ข่าวเนาะก็คือบ่ผ่านแต่ของเฮาเนี่ยมันผ่านบ่จะเป็นต้องเช็คแล้วเนาะบัดนี้เนาะเพราะว่ามันผ่านแล้วเนาะถ้าใครอยากจะเช็คก็เช็คได้เนาะแต่เฮาจะบ่เช็คแล้วเพราะว่ามันผ่านแล้วเนาะเนาะอันนี้ก็คือผ่านแน่นอน 100% เนาะท่านผู้ชมท่านใดที่มีเครื่องหรือว่าต้องการจะปลดเนาะก็ทักมาได้เนาะทาง Facebook ทางเบอร์ทาง WhatsApp เนาะเดี๋ยวจะคือไหนเนาะหรือว่าสนใจอยากจะได้โปรแกรมเนาะช่วงนี้อยากจะปลดทักมาได้เนาะโอเค